ีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับ อันนี้ผมขอข้ามตัวอย่าง 4.9 ไปก่อนเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องของแรงโน้มถ่วงซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีประเด็นที่ทำให้สับสนได้ก็เลยข้ามมาดูตัวอย่าง 4.9 ก่อน 4.8 ขอข้ามไปก่อนนะครับขอข้ามตัวอย่าง 4.8 ไปก่อนนะ 4.9 บอกว่าล้อหนึ่งถูกกระทำให้หมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัวจากจุดนิ่งจนหมุนด้วยความความถี่200รอบต่อนาทีในเวลา6วินาทีนะฮะหลังจากนั้นหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงถูกห้ามล้อให้มีความเร่งเชิงมุมแต่คราวนี้ทำให้มันหมุนช้าลงนะจนหยุดหมุนในที่สุดเวลาที่ห้ามล้อกระทำนาน5นาทีก็คือช่วงที่ทำให้มันหยุดเนี่ยใช้เวลา5นาทีและถ้าในการเคลื่อนที่นี้ล้อหมุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,100 รอบนะจงคำนวณความเร่งเชิงมุมทั้ง2ตอนและเวลาทั้งสิ้นที่ล้อหมุนนะในกรณีนี้เขาบอกเอาไว้ว่าในช่วงแรกนะล้อหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัวใช่ไหมครับความเร่งเชิงมุมคงตัวแล้วตอนหลังก็หมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัวเหมือนกันแต่ช่วงแรกเนี่ยทำให้มันหมุนเร็วขึ้นเพราะว่าหมุนจากหยุดนิ่งจนเปลี่ยนเป็น200รอบต่อนาทีแต่ตอนหลังเนี่ยทำให้มันหมุนช้าลงก็คือหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะแต่ว่าตอนในที่สุดทำให้มันหยุดเพราะฉะนั้นนี้ก็จะคล้ายๆกับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติที่ตอนแรกมีความเร่งทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วต่อจากนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวแล้วจากนั้นตอนสุดท้ายก็คือมีความเร่งที่ทำให้ความเร็วลดลงนะครับเนื่องจากว่าความเร่งเป็นค่าคงตัวนะครับเนื่องจากความเร่งเป็นค่าคงตัวเราสามารถจะคำนวณค่าความเร่งได้จากสูตรนี้เลยใช่ไหมครับก็คือเอาค่าความเร็วเชิงมุมตอนสุดท้ายลบตอนเริ่มต้นหารด้วยเวลาที่เราเร่งมันใช่ไหมครับหารด้วยเวลาที่เราเร่งมันในตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าวัตถุเริ่มหมุนจากหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นความเร่งเชิงมุมเริ่มต้นเป็นศูนย์ตอนสุดท้ายนะหมุนด้วยความถี่200รอบนะครับ200รอบต่อนาทีหมุนด้วยความถี่200รอบต่อนาทีก็หมายความว่าใน1นาทีหมุนได้200รอบแต่ใน1รอบมุมที่กวาดไปมีค่าเท่ากับ2พายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเร็วเชิงมุมก็จะต้องเอามุมที่กวาดไป200รอบเนี้ยนะ200รอบกวาดแต่ละรอบหมุนไปด้วยมุมที่กวาดไปเท่ากับ2พายเพราะฉะนั้น200รอบก็คือเอาจำนวนรอบคูณกับมุมที่กวาดไปใน1รอบหารด้วยเวลาที่ใช้ทั้งหมดในนี้เขาบอกหน่วยเป็นรอบต่อนาทีนะครับแต่เราจะเปลี่ยนให้เป็นวินาทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนนาทีให้เป็นวินาทีก็คือ1นาทีเท่ากับ60วินาทีนะครับมุมที่กวาดไปทั้งหมดก็คือจำนวนรอบ200รอบคูณด้วยมุมที่กวาดใน1รอบก็คือ2พายพอหารออกมาเราก็จะได้ความเร่งเชิงมุมช่วงหลัง6วินาทีนะไม่ใช่ช่วง6วินาทีนะก็คือค่าความเร่งเชิงมุมที่เวลา6วินาทีใช่ไหมครับอันนี้คือค่าความเร่งเชิงมุมที่เวลา6วินาทีนะไอการเปลี่ยนตัวตรงนี้คือเปลี่ยนหน่วยรอบต่อนาทีให้เป็นรอบต่อวินาทีแล้วก็คูณด้วยมุมที่กวาดไปใน1รอบเราก็จะได้ค่าความเร็วเชิงมุมที่เวลา6วินาทีเท่านี้เพราะฉะนั้นค่าความเร่งเชิงมุมในช่วงแรกก็จะเอาความเร่งเชิงความเร็วเชิงมุมสุดท้ายลบความเร็วเชิงมุมเริ่มต้นหารด้วยเวลาที่ใช้ซึ่งเวลาที่ใช้ในที่นี้คือ6วินาทีเห็นไหมครับคือ6วินาทีตัวนี้เราก็แทนทีด้วย6วินาทีเข้าไปหารออกมาก็จะได้กลายเป็นค่าความเร่งเชิงมุมในช่วงแรกครับต่อจากนั้นเขาบอกว่าค่าปล่อยให้ล้อหมุนโดยที่มีความเร็วเชิงมุมคงตัวนั่นหมายความว่าหลังจาก6วินาทีค่าความเร็วเชิงมุมจะต้องมีค่าเท่ากับโอเมก้า1ใช่ไหมครับเพราะว่าพอหลังจาก6วินาทีปุ๊บเราก็ปล่อยให้มันวิ่งด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัวนะซึ่งที่เวลา6วินาทีเนี่ยความเร็วเชิงมุมมีค่าเท่ากับโอเมก้า1เพราะนั้นหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันมีความเร็วเชิงมุมเป็นโอเมก้า1ต่อไป
จนกระทั่งไปถึงช่วงตอนที่เราจะหยุดล้อนะเขาบอกว่าเราหยุดล้อในเวลา5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราหยุดล้อในเวลา5นาทีก็หมายความว่าความเร่งเชิงความเร็วเชิงมุมสุดท้ายจะต้องเป็น0ใช่มั้ยความเร็วเชิงมุมสุดท้ายจะต้องเป็น0เพราะล้อหยุดหมุนความเร่งเชิงมุมก็หาได้จากการเอาค่าความเร็วเชิงมุมเริ่มต้นลบด้วยความเอาค่าความเร็วเชิงมุมสุดท้ายลบด้วยค่าความเร็วเชิงมุมเริ่มต้นแต่นี้เขาเขียนสลับกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะมันมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าก็คือเอา0เนี่ยลบด้วย20พายส่วน3หารด้วยเวลาที่ใช้ทั้งหมดก็คือ5นาทีแต่เราเปลี่ยนให้เป็นหน่วยวินาทีก็กลายเป็น5คูณ60เห็นไหมครับออกมาก็ได้ค่าความเร่งเชิงมุมในช่วงตอนที่ทำให้มันหยุดเท่ากับเท่านี้นะงั้นเราก็จะได้ความเร่งเชิงมุมทั้ง2ช่วงเวลาทั้งสิ้นที่ล้อหมุนเวลาทั้งสิ้นที่ล้อหมุนในช่วงแรกหมุนไป6วินาทีใช่ไหมครับช่วงแรกหมุนไป6วินาทีช่วงที่2ที่เราใช้ในการหยุดล้อไปที่ใช้เวลาในการหยุดล้อ5นาทีหรือ300วินาทีนะฮะเพราะฉะนั้นมีเวลาช่วงแรกกับเวลาช่วงที่2นะครับ300วินาทีกับ6วินาทีสิ่งที่เราต้องคำนวณคือเวลาที่ช่วงตรงกลางนะครับว่าช่วงตรงกลางเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะคำนวณเวลาที่ช่วงตรงกลางได้ยังไงในโจทย์บอกเราว่าล้อหมุนไปทั้งสิ้น 3,100 รอบใช่ไหมครับ 3,100 รอบถ้าเราแยกคำนวณชุกจำนวนรอบที่หมุนในช่วงที่1ที่มีความเร่งในช่วงที่2ที่ไม่มีความเร่งและช่วงที่3ที่มีความเร่งนะฮะแล้วเราเอามาหาเฉพาะช่วงตรงกลางที่ไม่มีความเร่งเราจะได้เวลาในช่วงตรงกลางออกมานะครับทีนี้เราลองมาดูในช่วงที่1ที่มีความเร่งนะครับเราก็สามารถจะใช้สูตรนี้สังเกตสูตรนะครับสูตรเหมือนกับการเคลื่อนที่ใน1มิติเพียงแต่เปลี่ยนมุมเซต้าเปลี่ยน x ให้เป็นมุมเซต้าแล้วเปลี่ยน v ให้เป็นโอเมก้าเปลี่ยน a ให้เป็นอัลฟาเราแต่ในที่นี้บอกว่าในช่วงที่1ใช้เวลาไป6วินาทีนะครับเริ่มจากล้อหยุดนิ่งเพราะนั้นเซต้า0เท่ากับ0โอเมก้า0เท่ากับ0อัลฟาคือค่าอัลฟา1ที่เราคำนวณได้ก่อนหน้านี้เวลาที่ใช้ในการหมุนคือ6วินาทีเพราะฉะนั้นแทนสูตรตรงนี้เข้าไปปุ๊บเราจะได้จำนวนมุมที่กวาดไปในช่วงที่1นะครับส่วนช่วงที่3ใช้เวลา300วินาทีนะฮะถ้าเรานับเฉพาะช่วงที่3ก็คือเริ่มนับตอนที่เป็นช่วงที่เราเริ่มห้ามล้อหรือทำให้มันช้าลงเพราะฉะนั้นเซต้า0ในช่วงที่3นะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ0เซต้า0ในช่วงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แยกนิดนึงนะครับตัวนี้คือเซต้า0ในช่วงที่1ส่วนตัวนี้คือเซต้า0ในช่วงที่3แต่เซต้า0ในช่วงที่3ก็จะมีค่าเท่ากับ0เหมือนกันเพราะเราเริ่มนับตอนที่เราเริ่มห้ามล้อเริ่มจากจุดที่เราเริ่มห้ามล้อก็คือนับปุ่มจากตรงนั้นออกไปก็เลยเซตเซต้า0ให้เป็น0แต่โอเมก้าตอนนี้ตรงตำแหน่งโอเมก้า0ตัวนี้เราจะต้องเปลี่ยนมาใช้ค่าโอเมก้า1เพราะว่าในช่วงที่3เนี่ยเริ่มต้นล้อหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้า1ก่อนที่เราจะเริ่มทำให้มันช้าลงใช่มั้ยครับเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นโอเมก้า1ค่าอัลฟาคือความเร่งในช่วงที่3ซึ่งเราคำนวณแล้วเราใช้สัญลักษณ์อัลฟา2เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สูตรนี้ออกมาเพื่อหามุมที่กวาดไปในช่วงที่3ซึ่งก็จะได้ค่ามุมตัวนี้ออกมานะครับเอา2ตัวนี้บวกกันแล้วไปลบออกจากมุมนะฮะที่กวาดไปทั้งหมดในที่นี้เขาบอกว่าล้อหมุนไปทั้งหมด 3,100 รอบใน1รอบมุมที่กวาดไปมีค่าเท่ากับ2พายเพราะฉะนั้นมุมที่กวาดไปทั้งหมดก็คือ2พายคูณด้วย 3,100 เอา2พายก็คือเอามุมที่กวาดไปทั้งหมดใช่ไหมครับ2พายคูณด้วย 3,100 เนี่ยมาลบกับมุมที่กวาดไปในช่วงที่1กับช่วงที่3ซึ่งลบออกมาแล้วก็จะเหลือกลายเป็นเฉพาะมุมที่กวาดไปในช่วงที่2แต่ในช่วงที่2เนี่ยเรารู้ว่าความเร่งเชิงมุมเนี่ยมีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นมุมที่กวาดไปในช่วงที่2สามารถจะคำนวณได้จากความเร่งเชิงมุมจากความสัมพันธ์ที่บอกว่าเซต้ามีค่าเท่ากับ
โอเมก้า T ใช่ไหมครับในที่นี้เราให้เซต้า0ในช่วงที่2เป็น0เพราะว่าตอนที่เราเริ่มนับในช่วงที่2คือเริ่มนะตอนที่เราหยุดเร่งมันเพราะนั้นเราก็เริ่มจากตรงนั้นไปเป็นช่วงที่2นะเราก็จะได้ความสัมพันธ์อันนี้หรือถ้าเราต้องการจะได้เวลาเราก็เอาโอเมก้าไปหารเซต้าเราก็จะได้ความสัมพันธ์ที่เป็นเวลาออกมาตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเวลาในช่วงที่2มันเอาเวลาในช่วงที่2บวกกับเวลาในช่วงที่1กับเวลาในช่วงที่3ก็จะกลายเป็นเวลาในการหมุนทั้งหมดนั่นเอง